หนังสือกฎแห่งกรรมธรรมปฏิบัติเล่มที่27หนังสือที่ระลึกเนื่องในวันคล้ายวันเกิดพระธรรมสิงหบุราจารย์หลวงพ่อจรัญธิตะธรรมโมวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2556ชื่อเรื่องแก้วเสียงธรรมเจ้าของเรื่องณัฐกฤตตาชานนฤเบศรแก้วเสียงธรรมธรรมะที่อ่านด้วยเสียงของแก้วหรือแก้วเสียงของพระธรรมหลวงพ่อจรัญช่วยชีวิตวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2554ข้าพเจ้าได้มากราบหลวงพ่อจรัญเป็นครั้งแรกมาในสภาพของคนที่แทบไม่เหลือสติคิดอย่างเดียวว่าถ้ากลับไปกรุงเทพแล้วถูกฆ่าตายอย่างที่ถูกขู่ฆ่าเอาไว้อย่างน้อยก็อยากทำบุญให้แม่สักครั้งก่อนที่ตัวเองจะตายซึ่งขณะนั้นแม่ของข้าพเจ้ากำลังไม่สบายด้วยโรคมะเร็งถ้านึกย้อนกลับไปในวันนั้นอะไรที่ทำให้ต้องเลือกมาณที่แห่งนี้ข้าพเจ้าก็ตอบไม่ได้เพราะข้าพเจ้าไม่รู้จักหลวงพ่อจรัญไม่เคยรู้จักคำว่ากรรมฐานและไม่เคยได้ยินถึงสิ่งที่เรียกว่าสติปัฏฐาน4เช้าวันนั้นหลวงพ่อจรัญจ้องหน้าข้าพเจ้าอยู่นานมากนานจนต้องร้องไห้ออกมาอย่างไม่อายพระความทุกข์ในใจความอึดอัดที่มีความจริงที่พูดแล้วยากจะเชื่อว่าคนคนหนึ่งจะทำร้ายข้าพเจ้าได้ขนาดนี้เชียวหรือข้าพเจ้าถูกโกงเงินต้องแบกรับหนี้สินมากมายถูกแจ้งความใส่ร้ายจากผู้ที่บอกว่าตนเองนั้นสามารถเลื่อนขั้นให้ตำรวจได้ถูกขู่ฆ่าหากข้าพเจ้าเอาความลับและเรื่องทั้งหมดไปบอกนักข่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหมือนฉากในละครและคนที่ทำร้ายข้าพเจ้าก็ภาพลักษณ์ดีมากเขาดูรวยเกินกว่าข้าพเจ้าจะพูดให้ใครเชื่อง่ายๆว่ามันคือเรื่องจริงเสียงของข้าพเจ้าในวันนั้นไร้ค่ามากแต่นาทีนั้นเองข้าพเจ้ารับรู้ได้ว่าหลวงพ่อท่านเชื่อท่านรู้ทุกอย่างท่านรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นครั้งแรกที่ข้าพเจ้าตัดสินใจที่จะอยู่วัด7วันทั้งที่ไม่เคยคิดเลยในชีวิตว่าคนอย่างตัวเองจะสามารถนอนวัดได้2-3 วันแรกของการปฏิบัติเดินจงกรมก็ร้องไห้นั่งสมาธิก็ร้องไห้ภาพเหตุการณ์ต่างๆเป็นเหมือนฝันร้ายที่ปรากฏขึ้นอยู่เสมอจนกระทั่งวันที่5ข้าพเจ้าเริ่มได้สติข้าพเจ้าในวันนั้นไม่ต่างกับปริศนาธรรมที่หลวงพ่อจรัญบอกอยากเรียนรู้ถามหญิงคันหูอยากทำถูกถามเด็กเลี้ยงควายข้าพเจ้าในวันนั้นไม่แตกต่างกับเด็กเลี้ยงควายสติปัฏฐาน4คืออะไรไม่เคยรู้มาก่อนข้าพเจ้าจดจำทุกอย่างเท่าที่พระอาจารย์สอนด้วยการปฏิบัติตามที่พระสอนโดยที่ปราศจากการอ่านหนังสือมาก่อนทำให้ข้าพเจ้าปฏิบัติได้เร็วข้าพเจ้าเริ่มได้สติได้ทบทวนตัวเองตอนนั้นคิดถึงแม่มากคิดถึงเพื่อนสนิทคิดถึงเพื่อนมัธยมคิดถึงคำพูดของหลายๆคนที่เคยเตือนข้าพเจ้าด้วยความหวังดีแต่เพราะเราที่ดื้อเองประมาทเองจึงได้รับบทเรียนที่หนักขนาดนี้ตอนนั้นข้าพเจ้าไม่เคยคิดโทษใครเลยนอกจากตัวเองไม่โทษเขาว่าทำไมทำเราขนาดนี้แต่โทษตัวเองเสมอ
ว่าทำไมเราถึงไม่เชื่อคนอื่นพอกลับมากรุงเทพข้าพเจ้ากราบแม่ทั้งน้ำตาข้าพเจ้าเล่าเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้แม่ฟังแม่กอดข้าพเจ้าไว้แนบตักแม่เข้มแข็งเกินกว่าข้าพเจ้าคิดไว้ว่าความเครียดอาจมีผลต่อโรคมะเร็งตอนนั้นแม่ให้กำลังใจหลายอย่างแม่พูดย้ำเสมอว่าเงินทองไม่ตายเราก็หาเอาใหม่ได้เงินที่เขาโกงเราไปนั้นปล่อยให้เขาไปเถอะถือว่าเคยติดหนี้เขาไว้ในชาติที่แล้วแต่ถ้าเราไม่เคยเอาของเขามาเดี๋ยววันหนึ่งก็ต้องมีคนมาทำกับเขาเหมือนที่เขาทำกับเราเช่นกันตลอด7วันที่อยู่ในวัดใครๆก็พูดถึงบทสวดพาหุงมหากาว่าเป็นบทสวดที่หลวงพ่อจรัญลงไปนำแผ่นจารึกมาจากโพรงบนยอดเจดีย์ที่วัดใหญ่ชัยมงคลตามที่เคยนิมิตถึงสมเด็จพระพนรัตน์ข้าพเจ้าจึงค้นหาคำแปลและได้ความว่าบทสวดพาหุงมหากาเป็นบทที่กล่าวถึงชัยชนะของพระพุทธเจ้าซึ่งมีบทหนึ่งได้กล่าวถึงเรื่องที่พระพุทธเจ้าถูกนางจินมันวิกาเสร้ายท่ามกลางฝูงชนนางหวังให้พระพุทธเจ้าเสื่อมเสียตอนนั้นชีวิตของข้าพเจ้าก็ทุกข์เพราะถูกเสร้ายในเรื่องที่ไม่เป็นความจริงเช่นกันข้าพเจ้าจึงเริ่มสวดมนต์สวดบทนี้ทุกวันวันละหลายรอบในการศึกษาคำแปลของบทสวดมนต์ทำให้ข้าพเจ้าเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าต้องการสอนอะไรและพระองค์ทรงใช้วิธีไหนในการเอาชนะมารเหล่านั้นข้าพเจ้าจึงนำสิ่งที่ได้รู้มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตตอนที่เกิดเรื่องกับข้าพเจ้าแรกๆข้าพเจ้าเคยคิดที่จะแถลงข่าวตอนนั้นไม่แตกต่างกับคนที่เสียสติพยายามจะดิ้นพยายามที่จะเล่าความจริงที่เกิดขึ้นแต่เสียงของข้าพเจ้าไร้ค่ามากในการพยายามที่จะบอกเล่าว่าข้าพเจ้าโดนกระทำอย่างไรบทสวดมนต์พาหุงมหากานี้ได้สะท้อนให้ข้าพเจ้าเข้าใจว่าวันที่พระพุทธเจ้าถูกใส่ร้ายพระองค์ทรงนิ่งไม่ออกมาแก้ต่างใดๆเลยดังนั้นข้าพเจ้าก็ควรจะนิ่งและควรจะรู้จักคำว่าอดทนตามแบบที่พระองค์ทำไว้ให้เราเห็นเป็นแบบอย่างหลังจากที่รู้จักบทสวดพาหุงมหากาได้ไม่นานข้าพเจ้าก็เดินทางไปที่วัดใหญ่ชัยมงคลไปด้วยศรัทธาที่มุ่งมั่นและในวันนั้นเองข้าพเจ้าได้พบพระสงฆ์รูปหนึ่งด้วยความบังเอิญท่านได้กล่าวกับข้าพเจ้าว่าในอนาคตโยมจะเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับพุทธศาสนาอย่างมหาศาลอาตมาขออนุโมทนาบุญกับโยมล่วงหน้าด้วยนะตอนที่ได้ยินคำพูดนี้ข้าพเจ้ายังไม่เข้าใจเพราะวันนั้นลำพังตนเองก็ยังเอาตัวไม่รอดเลยสิ่งที่ทำได้ก็คือการสวดมนต์และทำกรรมฐานตามที่หลวงพ่อจรัญสอนเราเป็นที่พึ่งทางใจเดียวที่มีอยู่ในขณะนั้นแม่หายจากโรคมะเร็งวันที่รู้ว่าแม่ตรวจพบก้อนมะเร็งก่อนผ่าตัดแม่เคยพูดกับข้าพเจ้าว่าให้ทำใจล่วงหน้าไว้ได้เลยนะแม่คงอยู่ไม่ถึง2ปีตอนนั้นข้าพเจ้าพูดอะไรไม่ออกต้องทำเป็นเข้มแข็งร้องไห้ให้แม่เห็นก็ไม่ได้ข้าพเจ้าเคยมีพี่ชายแท้ๆอยู่หนึ่งคนแต่ก็จากไปเพราะมะเร็งในเม็ดเลือดดังนั้นในฐานะลูกสาวคนเดียวข้าพเจ้าก็คิดแต่เพียงว่าแม่ต้องหายให้ทำยังไงก็ได้แม่ต้องหายทางที่จะจัดการกับค่ารักษาค่าใช้จ่ายต่างๆยังไงก็ยังไม่รู้จนวันที่ข้าพเจ้าได้มากราบหลวงพ่อจรัญและได้เรียนวิชาแก้ทุกข์ที่ชื่อสติปัฏฐาน4หลวงพ่อท่านมีคำสอนว่ากรรมฐานใช้หนี้ข้าวและน้ำนมแม่ดีที่สุดในทุกครั้งที่ทำกรรมฐาน
ข้าพเจ้าจะขอโอโหสิกรรมจากเจ้ากรรมในเวรของแม่ขอให้ยกโทษให้แม่หากแม่เคยล่วงเกินใครเอาไว้และกรรมฐานนี้เองที่ทำให้ข้าพเจ้ารักแม่มากขึ้นกว่าที่เคยหลวงพ่อสอนว่าเวทนาทางกายที่เกิดขึ้นในขณะที่เราปฏิบัติที่เราคิดว่าเจ็บปวดแล้วทนไม่ไหวแล้วจะตายแล้วแท้จริงเทียบไม่ได้เลยกับตอนที่แม่คลอดเราจากนั้นไม่นานอาการโรคมะเร็งของแม่ข้าพเจ้าก็ดีขึ้นเรื่อยๆจากที่เคยอยู่บนความเป็นความตายต้องผ่าตัดใหญ่ต้องให้คีโมหลายครั้งต้องหาหมอทุกเดือนก็เปลี่ยนมาเป็น2เดือนครั้ง4เดือนครั้งและล่าสุด6เดือนครั้งหมอประหลาดใจกับสุขภาพของแม่ที่ดีขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดข้าพเจ้าไม่รู้หรอกว่าอานิสงส์หน้าตาเป็นยังไงแต่แม่ของข้าพเจ้ายังดีขึ้นได้ใครที่กำลังประสบปัญหาเรื่องสุขภาพอยู่ก็ต้องดีขึ้นได้เช่นกันขอแค่ศรัทธาและตั้งใจจริงนะคะจากเสียงที่ไร้ค่ากลายเป็นเสียงที่มีค่าผ่านไป8เดือนนับจากวันที่ข้าพเจ้าได้มารู้จักกับหลวงพ่อจรัญนอกจากอาการของแม่จะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วชีวิตทุกๆด้านของข้าพเจ้าก็เปลี่ยนไปข้าพเจ้าได้รับรู้ว่าตนเองนั้นโชคดีที่มีเพื่อนแท้เยอะมากโดยเฉพาะเพื่อนมัธยมเพื่อนที่ไม่เคยสนใจเลยว่าอาชีพการงานของข้าพเจ้าจะเอื้อประโยชน์ให้พวกเขาได้หรือเปล่าเพื่อนที่คอยถามด้วยความเป็นห่วงอยู่เสมอว่าข้าพเจ้าจะมีเงินใช้ไหมคนที่เคยเข้าใจข้าพเจ้าผิดก็กลับมาขอโทษครอบครัวของข้าพเจ้าจากที่ไม่เคยสนใจเรื่องธรรมะก็กลายเป็นตื่นเช้าตักบาตรหน้าบ้านพ่อเลี้ยงเลิกนิสัยชอบดื่มเหล้าและหันมาฟังธรรมสวดมนต์ตอนเย็นทุกวันช่วงนั้นเองข้าพเจ้าจึงคิดได้ว่าจากวันที่ล้มบนกองเลือดกลับมามีวันนี้ที่ดีกว่ามีได้เพราะหลวงพ่อจรัญเมตตาแท้ๆข้าพเจ้าจึงอยากทำอะไรสักอย่างเป็นการตอบแทนพระคุณของท่านระหว่างนั้นเองข้าพเจ้าทราบมาว่ากล่องเสียงของหลวงพ่อไม่ค่อยแข็งแรงเพราะท่านเทศสั่งสอนประชาชนมาหลายสิบปีข้าพเจ้าจึงคิดง่ายๆว่าในเมื่อเสียงของท่านไม่ค่อยแข็งแรงแล้วถ้าอย่างนั้นนำเสียงของข้าพเจ้าไปแทนก็แล้วกันเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2555ระหว่างที่เดินจงกรมอยู่ในวัดอัมพวันจู่ๆชื่อนี้ก็ปรากฏขึ้นแก้วเสียงธรรมและตามมาด้วยความคิดที่ว่าไหนๆเราก็อ่านหนังสือให้กับผู้พิการทางสายตาฟังอยู่แล้วทำไมไม่นำหนังสือของหลวงพ่อจรัญไปอ่านด้วยเสียงของเราล่ะเมื่อคิดได้อย่างนี้ข้าพเจ้าจึงทำจดหมายขออนุญาตทางวัดในนามตัวเองซึ่งโชคดีมากที่ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อจรัญและจากพระครูผู้ใหญ่หนังสือเสียงเล่มแรกของข้าพเจ้าจึงเกิดขึ้นอนุสาสนีปฏิหารหนังสือที่รวมคำสอนและวิธีปฏิบัติกรรมฐานของหลวงพ่อจรัญข้าพเจ้าอัดเสียงตั้งแต่5ทุ่มถึงตี5อยู่เป็นอาทิตย์โชคดีที่พอคิดจะทำก็ได้เพื่อนที่เป็นศิลปินอาสาอัดเสียงให้ได้เพื่อนมัธยมออกแบบปกให้และพี่ๆน้องๆก็ร่วมบุญกันมามีเงินมากพอที่จะผลิตเป็นซีดีทันถวายในงานวันเกิดหลวงพ่อ15สิงหาคมพุทธศักราช2555ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ข้าพเจ้าได้นำซีดีขึ้นถวายบนกุฏิหลวงพ่อวันนั้นข้าพเจ้าได้กราบหลวงพ่อใกล้ๆและได้เรียนท่านด้วยเสียงดังฟังชัดว่าหลวงพ่อคะวันนี้หนูนำซีดีอนุสาสนีปฏิหารมาถวาย 1,000 แผ่นค่ะหนูอยากให้ผู้พิการทางสายตาและคนชรารวมไปถึงคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือ
ได้รับรู้ธรรมะคุณหลวงพ่อโดยมีเสียงของหนูเป็นสื่อหนูจะอ่านต่อไปเรื่อยๆจนกว่าหนูจะไม่มีเสียงขอให้หนูทำสำเร็จด้วยนะคะหลังจากถวายซีดีและแจกจ่ายตามที่ต่างๆได้1อาทิตย์มีคนโทรมาหาข้าพเจ้ามากมายถึงเสียงอ่านบางก็โทรมาร้องไห้ว่าได้ฟังคำสอนที่เปลี่ยนชีวิตบางคนบอกว่าลูกไม่เคยสนใจฟังเสียงพระเลยแต่พอเป็นเสียงของข้าพเจ้ากลับยอมฟังและทำตามโดยง่ายอีกทั้งมีอีกหลายคนต้องการร่วมทำบุญและอยากได้ซีดีของข้าพเจ้าไปแจกจ่ายในต่างประเทศตอนนั้นข้าพเจ้าจึงคิดว่าหรือเราจะมาถูกทางแล้วจึงบันทึกเสียงอ่านเล่มที่2ต่อทันทีใบไม้ในกำมือการบันทึกเสียงอ่านเล่มนี้ใช้เวลาไม่ต่างจากเล่มแรกข้าพเจ้าอ่านตั้งแต่5ทุ่มถึงตี5อยู่เป็นอาทิตย์เพื่อให้ได้เสียงภาษาไทยที่ดีที่สุดคำไหนอ่านผิดก็อ่านใหม่ภาษาไทยไม่ชัดก็อ่านใหม่หนังสือใบไม้ในกำมือมีเนื้อหาหลายบทที่กล่าวถึงการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวรุวันที่จังหวัดขอนแก่นสถานที่แห่งนี้หลวงพ่อจรัญสร้างขึ้นเพื่อเป็นอาจารย์บูชาต่อหลวงพ่อดำครูผู้สอนวิชาสติปัฏฐาน4ให้แก่ท่านวันที่บันทึกเสียงอ่านเสร็จข้าพเจ้าเกิดความรู้สึกอยากจะไปสถานที่แห่งนี้เป็นอย่างมากจึงนำซีดีอนุสาสนีปฏิหารที่มีใส่กระเป๋าขนไปเท่าที่จะแบกไปได้แล้วออกเดินทางจากกรุงเทพไปขอนแก่นเพียงคนเดียวเมื่อไปถึงที่หมายปรากฏว่าซีดีอนุสาสนีปฏิหารที่ข้าพเจ้าอ่านไปถึงก่อนตัวข้าพเจ้าเสียอีกเจ้าหน้าที่ถามข้าพเจ้าว่านี่ใช่คนอ่านอนุสาสนีปฏิหารหรือเปล่าข้าพเจ้ายอมรับว่ารู้สึกประทับใจและตกใจไม่น้อยที่เพิ่งถวายแต่ทำไมซีดีที่เราอ่านมาถึงที่แห่งนี้แล้ววันนั้นเองเจ้าหน้าที่บอกกับข้าพเจ้าว่ามีผู้มาทำบุญที่ศูนย์เวรุวันหลายคนอยากจะนำกลับไปฟังพระกำลังถามอยู่เลยว่านี่เสียงอ่านใครจะขอไล่แจกได้หรือไม่คิดอยู่ได้แค่วันเดียวเจ้าของเสียงก็บังเอิญมาถึงเวรุวันข้าพเจ้าได้มีโอกาสเข้าไปกราบนมัสการหลวงพ่อดำในอาคาร72ปีข้าพเจ้าได้เรียนหลวงพ่อดำว่าหนูเป็นศิษย์ของหลวงพ่อจรัญหลวงพ่อจรัญเป็นศิษย์ของท่านดังนั้นหนูก็เป็นศิษย์ของท่านเช่นกันหากหลวงพ่อสร้างที่แห่งนี้เพื่อเป็นอาจารย์บูชาต่อท่านซีดีที่หนูอ่านหนูก็ตั้งใจทำเพื่อตอบแทนพระคุณของหลวงพ่อจรัญขอให้หนูได้เป็นอีกหนึ่งคนที่เข้าใจสติปัฏฐาน4ด้วยนะเจ้าคะหากหนูเข้าใจเพิ่มอีกหนึ่งคนหนูจะสามารถนำสิ่งนี้ไปอธิบายให้กับเพื่อนที่ไม่สามารถมาวัดฟังได้และหนูจะขอช่วยท่านช่วยหลวงพ่อจรัญเผยพระคำสอนด้วยเสียงของหนูเองหนูจะอ่านต่อไปเรื่อยๆจนกว่าหนูจะไม่มีเสียงขอให้หนูทำสำเร็จด้วยนะคะหลังจากกลับถึงกรุงเทพข้าพเจ้าจึงสั่งผลิตซีดีใบไม้ในกำมือและได้นำถวายหลวงพ่อจรัญในวันเกิดของข้าพเจ้าเอง3กันยายนพุทธศักราช2555ที่สำคัญข้าพเจ้าไม่ลืมที่จะส่งไปที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมศูนย์เวรุวันเพราะข้าพเจ้าประทับใจมิตรภาพดีๆที่เกิดขึ้นณที่แห่งนั้นเป็นอย่างยิ่งในบางครั้งการตั้งใจทำความดีของข้าพเจ้าก็พบกับอุปสรรคบ้างแต่ด้วยคำสอนของหลวงพ่อทำให้ข้าพเจ้าไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคหลวงพ่อได้สอนข้าพเจ้าว่าใครตั้งใจทำความดีหันเข้าหาธรรมะอย่าไปกังวลเรื่องปากโลกให้เราดีขนาดไหนหากไม่ถูกกิเลสเขา
เขาไม่ชอบเขาไม่เข้าใจเขาก็ตำหนิเราทำอะไรเรารู้ด้วยตัวเองดีหรือชั่วไม่ได้อยู่ที่เขาว่าอยู่ที่เราทำเองทั้งหมดตลอดระยะเวลา9เดือนนับจากวันที่เริ่มอ่านจนถึงวันนี้ข้าพเจ้าได้นำซีดีอนุสาสนีปฏิหารและซีดีใบไม้ในกำมือถวายวัดต่างๆด้วยมือตัวเองเช่นวัดอัมพวันศูนย์ปฏิบัติธรรมศูนย์เวรุวันจังหวัดขอนแก่นวัดตาลเอนวัดต่างๆทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดประมาณ50วัดสมาคมและมูลนิธิสำหรับช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาบ้านพักคนชราโรงเรียนโรงพยาบาลคลื่นวิทยุเพื่อพุทธศาสนากรมราชทัณฑ์รวมไปถึงวัดไทยที่ต่างประเทศเช่นอังกฤษออสเตรเลียจีนสวีเดนฝรั่งเศสอินเดียอเมริกาเพราะหลวงพ่อจรัญที่เมตตาชี้ทางสว่างทำให้ข้าพเจ้าได้เจอทางที่ใช่เสียงของข้าพเจ้าจึงกลายเป็นเสียงที่มีค่าเป็นเสียงที่มีคนเห็นคุณค่าอย่างเช่นวันนี้ตอบแทนพระคุณวัดอัมพวันข้าพเจ้าไม่เคยลืมวันที่มาอยู่วัดครั้งแรกเสื้อผ้าอาหารที่หลับที่นอนน้ำไฟหลวงพ่อไม่เคยเรียกเก็บเงินเลยสักบาทท่านมีแต่ให้กับช่วยจริงๆอยู่ที่ว่าใครจะนำของดีกลับไปได้มากกว่ากันดังนั้นในวันที่ชีวิตเริ่มดีขึ้นนอกจากซีดีที่ตั้งใจอ่านถวายแล้วข้าพเจ้าจึงคิดอยากทำอะไรเพิ่มเติมเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณของวัดสถานที่ที่เคยให้ข้าพเจ้าพักพิงในวันที่ทุกข์ที่สุดช่วงที่บันทึกเสียงอ่านข้าพเจ้าได้พบคำสอนดีๆมากมายจากหนังสือทั้งสองเล่มจึงเลือกมาทำเป็นป้ายคำสอนเพื่อติดต้นไม้และเพราะต้องการให้สะดุดใจสะดุดตาแก่ผู้ที่พบเห็นจากนั้นจึงต่อด้วยการทำชื่อป้ายอาคารต่างๆและป้ายเน้นน้อยบอกทางเพื่อให้ผู้มาปฏิบัติธรรมสามารถหาที่พักได้ง่ายขึ้นซึ่งถือเป็นความโชคดีมากๆที่พอคิดจะทำก็ได้รับความเมตตาจากทางวัดอีกทั้งยังมีเพื่อนๆให้ความสนใจมาร่วมบุญกันมากทำให้ความคิดเล็กๆของข้าพเจ้าสามารถออกเป็นรูปธรรมได้โดยง่ายทุกอย่างที่ข้าพเจ้าทำข้าพเจ้าคิดเองเสนอทางวัดเองแบกขึ้นรถตู้กรุงเทพสิงห์บุรีไปถวายด้วยตัวเองไม่เคยกลัวเหนื่อยหรือกลัวลำบากเพราะถ้าวันนั้นข้าพเจ้าไม่ได้มาณที่แห่งนี้ไม่ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อจรัญป่านนี้ก็ยังไม่รู้ว่าชีวิตของข้าพเจ้าจะเป็นอย่างไรสิ่งที่ข้าพเจ้าทำอยู่อาจเปรียบเหมือนละอองน้ำเล็กๆถ้าเทียบกับคุณงามความดีที่หลวงพ่อจรัญท่านสร้างอย่างต่อเนื่องมาหลายสิบปีซึ่งข้าพเจ้าจะหมั่นทำความดีสะสมเป็นหน่วยกิจต่อไปจะทำให้ท่านภูมิใจให้ได้ว่าท่านสร้างคนไม่ผิดอย่างที่หลวงพ่อเคยย้ำอยู่บ่อยๆว่าสร้างความดีต้องถูกสถานที่ถูกตัวบุคคลถูกการเวลาและต้องเสมอต้นเสมอปลายพิมพ์คำว่าแก้วเสียงธรรมสามารถฟังเสียงอ่านอนุสาสนีปฏิหารและเสียงอ่านใบไม้ในกำมือได้ใน YouTube นะคะใครที่ไม่ชอบอ่านหนังสือก็ลองฟังดูค่ะลงชื่อแก้วเสียงธรรมณัฐกฤตตาชานนท์นฤเบศThank you.